้าเกิดแบบว่าพูดถึงเมืองจีนอ่ะก็ต้องไม่ว่าจะไปบ้านญาติคนไหนบ้านเพื่อนคนไหนเขาเทชาให้ทุกครั้งไหนบอกเทคนิคการต่อราคาเมืองจีนสิจะขายไหมยามองใช่ไหมยามองอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่ใช่ไหมนี่ทำไมมีบีเยอะขนาดนั้นที่เมืองไทยอ่ะเด็ดมันแดงมากเลยการเด็ดที่ไทยอ่ะก็ต้องแบบโอเคใช้ได้ดีสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel เพชรแสผิดหรือเปล่าไม่ผิดทุกคนวันนี้นี่ทำมา10กว่าคลิปแล้วจะ100คลิปแล้วนะเดี๋ยวผิดไม่ได้แล้ววันนี้เรามาเป็นสาวแว่นเหมือนกันเลยเพราะว่าเพชรเจ็บตาเพชรใส่คอนแทคเลนส์ไม่ได้แล้ววันนี้แหวนนางจัดเต็มมากเลยนะมีทั้งที่คาดผมเอ๋อขวนที่คาดผมภาษาจีนเรียกว่าอะไรนะฝ่าคู่จิ้มฟ้าคลายไม่ใช่ใช่ผมลองไม่ใช่ตัวอักษรจีนอันนั้นไม่ใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเปรียบเทียบระหว่างไทยกับจีนกันอีกแล้วซึ่งหัวข้อในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงสิ่งที่คนไทยมักจะซื้อมาจากจีนแล้วก็สิ่งที่คนจีนมักจะซื้อจากที่ไทยนั่นเองงั้นเรามาเริ่มที่ฝั่งคนไทยก่อนดีกว่าว่าไปเมืองจีนเนี่ยจะซื้ออะไรกับไทยโอ้ไม่รู้จริงๆนะคนไทยจะซื้ออะไรจากจีนเลยเออจริงนะนี่มันก็หลายอย่างแล้วแต่ละคนนะแต่สิ่งที่หัวจะบอกต่อไปเนี่ยคิดว่ามันเป็นคอมมอนอะอันแรกนะก็คือใบชาถ้าเกิดว่าไปเมืองจีนเนี่ยนี่คิดว่าควรที่จะซื้อชาอะไรถึงจะแบบดีอร่อยหอมอะไรเงี้ยจริงๆที่จีนอ่ะมีใบชาเยอะมากเลยอย่างเช่นปั้นกงหัวเนาะแล้วก็มีใบชาเทควันอินใช่ไหมเราไม่ชอบแบบว่าแบล็คทีชาดำคือจริงๆอ่ะที่ประเทศจีนอ่ะเขามีใบชาเยอะมากค่ะทุกคนมีอะไรนะอู่หลงชาอู่หลงชาคนไทยเรียกว่าอู่หลงคือส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น3ส่วนอะคือหงชาดีชาอูหลงชาแต่จะบอกว่าวัฒนธรรมการกินชาของจีนอะเป็นสิ่งอะไรที่แบบสำคัญมากวอร์ตอนไปบ้านแหวนอะทุกคนไม่ว่าจะไปบ้านญาติคนไหนบ้านเพื่อนคนไหนเขาเทชาให้ทุกครั้งบ้านหนึ่งก็ดื่มชาไปแล้วไปอีกบ้านก็ดื่มชาไปอีกบ้านก็ดื่มชาก็ดื่มชาทุกบ้านจนคืนนั้นนอนไม่หลับทุกคนเพราะว่ากินชาเยอะมากขณะหัวมาเป็นครัวสาที่ไกลขนาดนี้จากบ้านอ่ะโอ้ก็ให้คนไม่ส่งใบชามาให้เลยมาอย่างที่สองที่คนไทยจะซื้อจากจีนบ้างนะก็คือขนมแปลกๆยกตัวอย่างเช่นพวกเลอะเลแบบรสชาติแปลกๆรสแตงกวาอย่างเงี้ยนี่รู้จักเลไหมเลไม่รู้จักเลยนี่รู้จักเลอร์ชื่อเลอร์ชื่อเขาชอบซื้อเลอร์ชื่อจากจีนเหรอปูจือชื่อเลยชื่อแบบว่าขนมที่มันไม่มีที่เมืองไทยอ่ะโอเคสำหรับตัวเพชรนะให้แนะนำอ่ะลาเถียวอร่อยมากทุกคนมันจะแบบหวานๆเผ็ดนิดนึงเพชรอ่ะเคยทำคลิปรีวิวขนมจากจีนมาแล้ว2คลิปนะทุกคนเพชรก็ให้คะแนนไปเต็มที่มากอะไรอร่อยอะไรไม่อร่อยทุกคนไปดูได้เลยนะโอเคอย่างที่3ก็คือหยกแล้วก็เครื่องรางมงคลต่างๆอย่างเช่นที่ไทกัวก็จะเป็นโฝไผ่แต่ว่าที่จงกัวก็อาจจะเป็นอย่างอื่นบอกพูดเรื่องที่สมองนี่หยกทุยเจี้ยนมาไม่มีเลยจงกัวนะ นี่แล้วมีอะไรที่แบบว่าขอพรเรื่องความรักอะไรอย่างงี้มั้ยวะไม่รู้เหมือนกันอ่ะเพราะไม่เคยขอโอเคอันถัดไปอันที่4ก็คือภาพวาดภาพเขียนของจีนแบบว่าชื่อ自然的图片อ๋อ山水风景画แบบนี้เนาะ自画ใช่ไหมใช่ใช่อันนี้ที่จริงดังมากนะเขียนแบบว่า家和万事兴แบบเนี้ยแล้วก็อะไรนะที่บ้านหนีมีอะไรนะอะไรอะไรโยยูนะลืมเนี้ยเนี้ยโยยูหมายความว่าแบบจะมีเหลือทุกปีอะคือมีเหลือทุกปีมันพ้องเสียงกับคำว่ามีปลาเขาก็เลยมีเอารูปปลามาอยู่ด้วยอันสุดท้ายแล้วนี่อันนี้นี่ต้องนึกไม่ถึงแน่นอนอันนี้คนไทยอ่ะชอบซื้อบัวหิมะฮะบัวหิมะคืออะไรอ่ะไอ้น่าเกิดใต้เถาเป่าไม้อ่ะชื่อไผ่เซอร์เหอไผ่เซอร์ตะน่าอ๋อผมไม่รู้อ่ะนี่ทำไมคนไทยมาแบบชอบซื้ออ่ะซื้อที่ไหนบ้างอ่ะไม่รู้แต่ว่าคือถ้าเกิดแบบว่าพูดถึงเมืองจีนอะบัวหิมะเลยรักษาแบบแผลผุพองเป็นหนองทุกอย่างจ้างหนองเก้าใช่ไหมเป็นขวดเหมือนครีมเลยใช่ไหมใช่ใช่แล้วคือที่ไทยก็คือขายแพงเด้อในขณะที่คนจีนไม่รู้จักว่ามันคืออะไรหรืออาจจะเป็นเพราะว่ามันเคยดังในอดีตในสมัยพ่อแม่เราใช่ใช่น่าจะเป็นแบบนี้แหละนี่สมมติว่าเราไปเมืองจีนอย่างนี้ใช่ปะสิ่งที่เราต้องทำมากๆเลยในการซื้อของอันนี้ก็คือการต่อรองราคาถูกปะ
แหวนอะบอจำได้ว่าหนีอะตอนนั้นไปซื้อแว่นแล้วหนีต่อราคาให้โวแบบว่าอ้าวลดไปเยอะเลยแต่บอกเทคนิคการต่อราคาเมืองจีนสินี่ก็คือบอกราคาที่หนีคิดในใจอะอย่างเช่นเราคิดว่าเนาะสิ่งนี้มันมีค่าประมาณ50เหรียญไม่ว่าเขาคิดราคาเท่าไหร่เราก็บอกว่า50เหรียญถ้าเขาจะเอาเราก็เอาถ้าเขาไม่เอาเราก็แบบว่าจะไปซื้อที่ร้านอื่นนะร้านอื่นเขาขาย50เหรียญนะแต่ชอบสีของหนีนะจะขายไหมเราสองคนพูดภาษาจีนได้ใช่ไหมเวลาไปต่อราคาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ง่ายมันก็สำเร็จใช่ไหมแต่สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เรียนภาษาจีนมายังพูดไม่ค่อยคล่องเรียนมาจากในห้องก็ยังพูดไม่ได้อยากจะฝึกพูดอ่ะเพชรก็มีแอปพลิเคชันมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันด้วยนะคะนั่นก็คือแอปต็อกโตนั่นเองในแอปเนี่ยก็จะมีคอร์สเรียนนะคะรวมถึงหัวข้อในการเรียนเยอะแยะเลยค่ะทุกคนถ้าเพื่อนๆเป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มเรียนตั้งแต่พื้นฐานนะคะก็เข้าไปที่อันนี้เลยค่ะคอร์สฝึกพูดจีนขั้นพื้นฐานก็จะมีหัวข้อให้เราเลือกเรียนเยอะเลยนะคะแต่ละหัวข้อก็เลือกเข้าไปได้อีกอย่างครั้งนี้นะคะเรากำลังพูดถึงการต่อราคาอยู่ก็อยู่นี่เลยค่ะหัวข้อการซื้อของนะคะลดได้ไหมนี่เขาก็จะมีให้ทั้งตัวจีนแล้วก็พินอินมาเลยนะคะเขยอีมะวิธีการใช้ก็มี3ขั้นตอนง่ายๆค่ะอันแรกเลยก็คือการฝึกฟัง讨价还价这个多少那个27块20可以吗25吧22可以吗不行最低25两个40吧两个可以的หลังจากที่ฟังจบแล้วนะคะเราก็จะมาขั้นตอนที่2ก็คือการทบทวน讨价还价这个多少ถูกต้อง这个多少这个多少那个27块20可以吗20可以吗20可以吗25吧ได้ทบทวนไปแล้วนะคะถัดไปค่ะเป็นส่วนที่เพชรชอบมากๆเลยนะคะนั่นก็คือการฝึกพูดนั่นเองค่ะเหมือนเราได้ใช้จริงๆเลยค่ะทุกคนไปดูกันอันนี้นะคะแนะนำให้ทุกคนใส่หูฟังด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้ยินเสียงเขาชัดๆแล้วเขาก็จะได้ยินเสียงเราชัดๆด้วยไป讨价还价这个多少那个27块20可以吗25吧22可以了不行最低25两个40吧两个可以的แล้วเพชรก็แนะนำนะคะเวลาฝึกพูดเนี่ยอาจจะพูดหลายรอบหน่อยรอบแรกอาจจะพูดยังไม่ต้องใส่อารมณ์ไปนะคะทบทวนในหัวไปก่อนแล้วพอครั้งที่2ลองใส่หน้าตาใส่อารมณ์ใส่น้ำเสียงเข้าไปด้วยนะคะมันจะได้แบบเฮ้ยสมจริงแบบว่าเหรียญเกิน40บาท2อัน40ก็พออะไรอย่างเงี้ย ดีจังเลยนะคะนี่มันแบบตอนสุดท้ายมันมีให้คะแนนใช่ไหมคะใช่แล้วใช่แบบนี้เราคิดว่าให้คะแนนเราเราจะได้รู้ว่าเราพูดภาษาอันนี้แบบชัดได้ขนาดไหนอ่ะคนไทยอ่ะจะมีปัญหาในการออกเสียง ch กับ sh ในภาษาจีนแปลว่าชื่อกับชื่อคือไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงใช่ไหมเวลาออกเสียงก็ออกไปเป็นชอจางจะไม่รู้ก็เคลียร์ไปแบบเนี้ยพอเราได้มาฝึกพูดจากในแอปอ่ะเนาะแอปมันให้คะแนนเรามาอย่างเงี้ยเราก็จะอ๋อตรงนี้ฉันยังออกเสียงยังไม่ชัดนะฉันต้องปรับแก้ไขนะอันนี้ก็คือทำให้เราได้ฝึกพูดได้ชัดเจนขึ้นด้วยเราได้เอาไปใช้จริงๆด้วยอะไรเงี้ยแล้วแอปนี้เขามีภาษาอังกฤษไหมใช่เขามีภาษาอังกฤษด้วยนี่อย่าลองดูนะเพราะว่าภาษาอังกฤษของผมมันไม่โอเคสักหน่อย Talking about weather. Should we go out for lunch? I think it's going to rain. Oh, but it's supposed to be sunny. How do you know? It was sunny this morning. Look outside. It's already cloudy. ดีมากเลยนะคะไม่ต้องมาแบบว่านั่งอยู่ตรงนั้นแล้วมาอ่านคำศัพท์หรือประโยคอ่ะก็ได้ฝึกพูดเราคิดว่านะถ้าฝึกพูดแบบนี้อ่ะจะทำให้เราอ่ะพูดเป็นได้เร็วมากเลยนะเหมือนเราได้ตอบโต้จริงๆอ่ะจำลองสถานการณ์ขึ้นมาแล้วเราได้ฝึกพูดได้ตอบตามเขาอะไรเงี้ยสมองเรามันก็จะมีการประมวลผลออกมาใช่ป่ะอย่างเนี้ยเขาเรียกว่า active learning เน้นใช้ในสถานการณ์จริงอย่างที่แหวนบอกเลยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยได้ใช้แอปเนี้ยทุกวันประมาณ15นาทีนะคะก็จะยิ่งทำให้ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษของทุกคนเนี่ยดีขึ้นแน่นอนเลยค่ะเพื่อนๆนะคะสามารถดาวน์โหลดแอปต็อกโตนะคะได้แล้วนะคะใน iOS แล้วก็ Android เลยนะคะเขามีบทเรียนฟรีให้เรียนฟรีทุกสัปดาห์เลยส่วนใครนะคะที่อยากจะเรียนเป็นคอร์สนะคะสามารถแอดไลน์ของเขาไปได้เลยที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะ @ต
๊อกตกแอดไปแล้วนะคะบอกได้เลยนะคะว่ามาจากช่องเพจนะคะทุกคนนะคะก็จะได้รับเวลาเรียนฟรีเพิ่ม6เดือนเลยนะคะทุกคนจากตอนแรกอ่ะได้เรียนอยู่แล้ว6เดือนใช่ปะพอบอกว่ามาจากช่องเพจอ่ะได้ไปอีก6เดือนเป็น1ปีเลยค่ะทุกคนเรียนได้แบบบุฟเฟ่เรียนได้แบบทุกคอร์สเลยด้วยนะเพราะฉะนั้นแอดไปแล้วบอกว่ามาจากช่องเพจสุดยอดแอปดีๆแบบนี้อ่ะอย่าลืมไปใช้กันนะคะโอเคตอนนี้นะคะมาถึงฝ่ายจีนแล้วนะคะคุณจีนชอบซื้ออะไรจากไทยนี่นะคะถ้าเป็นอันเดอ่ะเราคิดว่าน่าจะเป็นพวกยาของเมืองไทยใช่อันนี้เนาะยาดมแล้วก็ยาหมองใช่ไหมยาหมองอันนี้ก็ใช่ใช่ยาหมองใช่อันนี้ก็ใช่ใช่ไหมนี่ทำไมมีเยอะขนาดนั้นคือเพชรจำได้ตอนอยู่บ้านแหวนอะแหวนมียาเยอะมากอะทุกคนฉันอยู่ร้านขายยาปะเนี่ยแล้วนี่คิดว่าว่าทำไม中国人喜欢买笔筒泰国笔筒อันนี้เหรอคือเราคิดว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเรียนซื้ออ่ะเขาคิดว่าถ้าแบบง่วงอ่ะใช่อันนี้ก็จะแบบทำให้เราสดชื่นตื่นมาโอเคอันถัดไปล่ะก็คือถ้าเป็นคนจีนที่ไปที่ไทยอ่ะก็จะซื้อของกินแบบว่าข้าวเหนียวมะม่วงส้มตำแบบนี้มากินน่ะใช่แล้วอาหารขึ้นชื่อของไทยคืออะไรที่จีนต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งนี่สื่อพูดอีกแล้วก็คือมันมีชื่อเสียงที่จีนเนาะพอมาเมืองไทยเขาก็ต้องแบบอยากลองของจริงอ่ะอันถัดไปคนจีนอาจจะชอบซื้อภาพที่ทำจากซิลค์ผ้าไหมใช่ค่ะโดยเฉพาะไปเชียงใหม่หรือว่าไปภาคเหนือเขาจะชอบซื้ออันนั้นเลยจริงๆผ้าไทยมีชื่อเสียงในต่างประเทศเลยนะอืมใช่ค่ะคนจีนชอบซื้อเลยนิยมอ่ะมีเมื่อออกไปที่เชียงใหม่ก็มีซื้อแล้วก็อันต่อไปก็คือเครื่องสำอางที่จีนอ่ะดังที่สุดก็คืออะไรเรียกว่าอะไรมิสตินมันมีแป้งที่เรียกว่าอะไรหยูอี้ฝนปิงดังมากที่จีนเลยใช่อันนี้บอกก็เคยได้ยินเหมือนกันว่าเครื่องสำอางมิสทีนของไทยอ่ะดังที่เมืองจีนมากแต่ถ้าเป็นคนไทยอ่ะจะรู้สึกเฉยๆนะเพราะว่าเราชอบใช้เครื่องสำอางแบบเกาหลีอะไรแบบเนี้ยแล้วก็อันนั้นอ่ะฝังใส่ช่วงของมันก็ดังมากที่จีนอ่ะกินกันเด็ดเพราะว่าเราคิดว่าที่เมืองไทยอ่ะเด็ดมันแดงมากเลยกันเด็ดที่ไทยอ่ะก็ต้องแบบโอเคใช้ได้ดี เออว่ะ make sense อันสุดท้ายน่าจะซื้อแบบเหมือนกันขนมเอ้ยใช่เหรอหนีวังจี้หมอนยางพาราหรือเปล่าอ๋อใช่ ใช่ยังมีหมอนยางพารานี่คนไทยไม่ดูนะมันคืออะไรอ่ะแต่คนจีนอ่ะซื้อมาแบบโอ้โหสำหรับคนไทยอ่ะคือแบบไม่รู้จักแบบว่ามันไม่ใช่แบบว่าอะไรที่เราจะต้องแบบว่าอยากได้อะไรขนาดนั้นแต่คนจีนคือแบบว่าหมอนยางพาราอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันตีต่อคอของเราอะเนี่ยเวลาสมมติว่าจะซื้อของฝากคนจีนนะทุกคนหมอนยางพาราเลยจ้าซื้อมาฝากหัวบ้างนี่มีเยอะแล้วนะหมอนรู้นะนี่เราข้าวไทยล่ะข้าวอยากรู้ว่าข้าวไทยแบบว่าคนจีนชอบข้าวไทยไหมชอบแต่ข้าวไทยแท้ที่จีนอะแพงมากเลยนะกิโลละประมาณ100บาทโอ้แพงเด้อแล้วมีประเภทอะไรที่ชอบไหมแบบข้าวธรรมดาข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิกล้องอะไรใช่เราเรียกว่าไทยปัวมัวลี่เซียงหมี่คนจีนชอบที่สุดเลยกระเป๋าอันนี้ป่ะหายโยกระเป๋านาลายาอ่าใช่ใช่สรุปฉันเป็นคนจีนหรือเปล่าหัวไปที่ไทยหัวก็ซื้อนะเออทำไมถึงเป็นกระเป๋านาลายาวะแบบทำไมต้องเจอกระพิมพ์ไทยอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะหรือว่ามันเป็นเพราะกระแสเหมือนแบบว่าพอคนจีนซื้อกันเยอะๆอ่ะไปไทยก็นึกถึงต้องซื้ออันนี้อะไรอย่างเงี้ยป่ะจริงๆซื้อกลับมาก็ไม่ได้ใช้เลยอ่ะ แค่รู้ไว้ว่ามีก็พออะไรอย่างเงี้ยใช่โอเคนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะคะจริงๆแล้วอ่ะมันน่าจะมีอย่างอื่นอีกนะที่แบบว่าคนต่างชาติจะไปซื้ออะไรเงี้ยแต่ก็คือเรานึกไม่ออก แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีแนะนำนะคะว่าเอ้ยไปจีนเนี่ยควรซื้ออันนี้สิหรือมาไทยควรซื้ออันนั้นสิอะไรเงี้ยคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเพราะว่าเราสองคนนึกไม่ออกแล้วโอเคค่ะงั้นคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้เราสองคนด้วยนะคะอย่าลืมไป follow IG เรา TikTok แล้วก็ Facebook นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย